จัดเต็มสร้างชื่อให้เมืองไทยจูนนาตาชาโชว์ชุดคัชนารีฮือฮาที่เวียดนามรับเสียใจที่ชุดแกะสลักพระแก้วมรกตเสร็จไม่ทันผ่านพ้นไปแล้วกับการเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นโชว์เปิดงานการแข่งขันแฟชั่นที่เวียดนามซึ่งเป็นการแข่งขันระดับเอเชียเกาหลีเวียดนามเป็นเจ้าภาพงานนี้ดาราสาวจูนนาตาชามณีสุวรรณเอาอยู่จัดเต็มชุดคัชนารีเป็นการผสมผสานระหว่างช้างศึกกับกินรีหมายถึงความมอเข็มแข็งและความอ่อนโยนของความเป็นเมืองไทยสยามเมืองยิ้มกลายเป็นที่ฮือฮากับบุญที่มาร่วมงานทั้งผู้แข่งขันและผู้เข้าชมต่างเข้ามารุมขอถ่ายรูปกันยกใหญ่แถมมีสื่อเวียดนามให้ความสนใจด้านดาราสาวเปิดเผยความรู้สึกว่าตกใจมากตอนเดินโชว์เปิดงานไม่คิดว่าเวียดนามจะชื่นชอบชุดของเรามากขนาดนี้เขาตั้งตารอถ่ายรูปเก็บภาพชุดเรากันจริงจังมากซึ่งเราประทับใจโมเมนต์นั้นมากจริงๆและเขาก็ชื่นชอบเราในฐานะนักแสดงจากไทยอยู่แล้วด้วยยิ่งเราใส่ชุดไทยมาโชว์เปิดงานการแข่งขันจะบอกว่าเขายิ่งชื่นชมชุดไทยมากขึ้นไปอีกเห็นมีสื่อเวียดนามให้ความสนใจมากมีเข้ามาสัมภาษณ์ถ่ายรูปเยอะแต่ไม่รู้ช่องไหนของเขาบ้างเห็นทีมงานที่เป็นคนไทยบอกว่าเป็นสื่อหลักและที่เวียดนามจะคลั่งดาราไทยมากเขาชอบดูซีรีส์ไทยตอนแรกเห็นบอกจะเอาชุดวัดพระแก้วไปโชว์เสียใจมากเสียดายมากชุดเสร็จไม่ทันตอนแรกช่างแกบอกว่าเสร็จทันปรากฏว่าเสร็จไม่ทันและงานไม่สมบูรณ์แต่เราก็มีชุดคัชนารีสำรองไว้และก็ไม่ผิดหวังชุดนี้เอาอยู่เหมือนกันคนที่เวียดนามชอบมากหรือว่าเขาอาจจะชอบทุกอย่างที่เป็นไทยหรือเปล่าสร้างชื่อเสียงให้เมืองไทยอีกแล้วดีใจมากที่ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งเพราะเรามีธงในใจไว้เสมอว่าจูนอยากจะนำชุดไทยวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยไปเผยแพร่ต่างประเทศทั่วโลกถ้ามีโอกาสและอยากให้ชุดไทยหรือความเป็นไทยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปทั่วโลกเพราะชุดไทยหรือความเป็นไทยมีเสน่ห์อยู่ในตัวมากๆไม่แพ้ชาติอื่นๆเลยค่ะรวมถึงการท่องเที่ยวที่แสนมีเสน่ห์ของเมืองไทยนั่นคือสิ่งที่จูนอยากทำและเป็นอีกโปรเจกต์ที่จะทำต่อไป